าที่เรื่องของไทยฮอนด้าครับล่าสุดเปิดตัวนักแข่งและทีมโค้ชมอเตอร์สปอร์ตปี2024ครับนายชิเกโตะคิมุระครับประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดวันนี้ก็เปิดตัวนักแข่งและทีมโค้ชมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยมีผู้สนับสนุนนักแข่งสื่อมวลชนเข้าร่วมงานที่กกท.ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทีม Honda Racing Thailand ผลงานเยี่ยมเลยทำงานแบบเป็นระบบภายใต้โครงการ Honda Race to the Dream นะครับก็ถือว่าพัฒนานักแข่งได้อย่างต่อเนื่องส่วนปีนี้เตรียมส่งชิงชัยหลายรายการทีเดียวโดยเฉพาะศึกชิงแชมป์โลกมีถึง2คนคนแรกก็คือสมเกียรติจันทราในรุ่น MotoGP Moto2 นะครับต่อเนื่องเป็นปีที่6ตั้งเป้าว่าปีนี้ก้องจะต้องจบท็อป3อีกคนก็คือก้องครับทัชกรบัวศรีครับนี่ถือว่าเป็นการลงแข่ง Moto3 เต็มฤดูกาลเป็นครั้งแรกแล้วเดี๋ยวก็จะมีการผลักดันดาวรุ่งอีกมากมายทั้งระดับนานาชาติแล้วก็เอเชียภายใต้การดูแลจากทีมโค้ชรัฐภาควิไลโรจน์สิทธิศักดิ์อ่อนเฉวียงมุกละดาสารพืชโดยมีที่ปรึกษาชินอิจิอิโตะนะครับอดีตนักแข่งเวิลด์กรังด์ปรีซ์มาร่วมวางแผนฝึกให้เข้มข้นมากขึ้นสร้างนักแข่งสู่การเป็นระดับโลกในรุ่นต่อไปภายใต้คอนเซ็ปต์ The Next Successor to Become the World Class สร้างความภาคภูมิใจให้กับพี่น้องชาวไทยครับทีนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเราส่งไปเพื่อที่จะไป Road to MotoGP เลยนะครับปีนี้ผมดีใจมากที่สมเกียรติจันทราบอกว่าจะต้องได้โพเดียมทุกสนามโอ้โหอันนี้เป็นกำลังใจแบบว่าที่เราแล้วผมคิดว่าผมมั่นใจว่าสมเกียรติจันทราคุณสมเกียรตินี่ต้องทำได้ถ้าแฟนๆเราช่วยกันเชียร์นะครับส่งกำลังใจให้ทั้งกล้องแล้วก็ทั้งกล้องนะครับทัชกรบัวศรีนี่ไอ้ที่เข้ากล้องแล้วก็ทั้งทัชกรบัวศรีนี่ผมคิดว่าเราต้องไม่พลาดเสียงเฮแน่ๆนะครับทุกคนตอนนี้มีความหวังว่าครับเพราะว่า Race to the Dream ทุกคนก็หวังว่าจะเป็นแชมเปี้ยนจะต้องมีเขาต้องฝึกหนักครับผมเห็นต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ช่วยฝึกในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ทุกๆคนเลยครับผมปีนี้มีเฮแน่ก่อนครับผมรับประกันครับผมก่อนจะเฮนี่ปีที่แล้วสมเกียรติจันทรานี่จบอันดับ6บนตารางคะแนนนะครับก็ทุกสนามเรียกว่าในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยไม่จบอยู่2สนามเท่านั้นมีอยู่ 173.5 คะแนนแต่เป็นคะแนนที่ต้องใช้คำว่าเหนือชั้นนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแข่งไทยที่ไปยืนหัวตารางสูงที่สุดก็คืออันดับ6นี่แหละนะครับแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าเดี๋ยวจะขึ้นโพเดียมเลยอันดับ3นะอันดับ3 overall นะครับก็ต้องรอทั้งฤดูกาลครับ20สนามสำหรับโปรแกรมการแข่งขันที่กำลังจะมาถึงนะครับก็คือ World Grand Prix MotoGP สนามแรกเลยกาตาร์ Grand Prix ในเดือนมีนาคมนี้ครับแล้วก็เพื่อเป็นการยกระดับนานาชาติให้กับนักบิดไทยทีมช่างไทย Honda ก็มีการที่จะส่งทีม Honda Racing Thailand ใช้ชื่อนี้นะฮะไปแข่งขันมาเลเซียซุปเปอร์ไบค์แชมเปี้ยนชิพแบบเต็มฤดูกาลอีกหนึ่งทางด้วยครับ